สนับสนุนโดย Benefit โปรตีนดีๆจากพืชนายชูวิทย์กมลวิศิษฐ์อดีตหัวหน้าพรรครักประเทศไทยได้โพสต์ข้อความผ่านทาง Facebook ตม.ตรวจคนเข้าเมืองต้นเหตุจีนเทาทะลักก่อติดขบวนการจีนสีเทาในประเทศไทยล่าสุดระบุว่าหน่วยงานตม.ตรวจคนเข้าเมืองคือแหล่งที่ต้องยกเรื่องเป็นรายถัดไปไม่งั้นแทนที่จะได้จีนดีเข้าไทยกลับไปได้จีนเลวเข้ามาทะลักเต็มประเทศอย่างที่ผมบอกต้องแบ่งแยกจีนเทาเหล่านี้ออกจากจีนดีๆที่เข้ามาบ่อเกิดของจีนเทาที่เข้ามาในประเทศไทยแบ่งได้ช่องทางที่1วีซ่าท่องเที่ยว TR ที่ยื่นสถานทูตไทยในประเทศจีนได้รับอนุญาตให้อยู่ได้30วันช่องทางที่2วีซ่า on arrival ขอวีซ่าเมื่อมาถึงสนามบินวีซ่านี้ตามภาษาไทยต้องมีติดปลายนวมจ่ายให้กับเอเย่นที่รับทำที่สนามบินช่วงก่อนยุคโควิดจีนเข้ามาวันหนึ่งเป็นพันเป็นหมื่นแค่500บาทต่อคนก็ได้วันละ500,000ถึง5ล้านแล้วส่วนนี้จะไปแบ่งกับใครผมทราบดีแต่ยังไม่ขอพูดในขณะนี้ประเภทที่3 non B visa business visa ประเภทที่4 retirement visa หรือวีซ่าเกษียณอายุแต่ที่น่าผิดสังเกตมากคือจีนเทานิยมทำตัวเป็นนักเรียนโคงอายุ50ปียังมาเรียนแต่โดดเรียนทุกวันไม่เคยเรียนจริงได้แก่ประเภทที่5วีซ่านักเรียน ED visa โดยมีเงื่อนไขหาโรงเรียนที่รับนักศึกษาต่างชาติสมัครตามหลักเกณฑ์มีใบเสร็จค่าเทอมเมื่อได้เอกสารจากโรงเรียนก็ไปยื่นขอวีซ่าตอนนี้เป็นวีซ่าประเภทยอดฮิตของจีนเทาแถลงข่าวไปบอกว่าจีนเทาซื้อโรงเรียนสอนภาษาเสียเลยหมดเรื่องครบวงจรเป็นวันสต็อปเซอร์วิสใช้โรงเรียนตึกแถวสอนภาษาอย่างมากพื้นที่รองรับได้แค่20ถึง30คนแต่ดันออกวีซ่านักเรียนให้กับพวกจีนเทาได้เป็นร้อยเป็นพันคนหนักๆเข้าระยะหลังไม่ต้องมาเรียนจริงเพราะไม่เคยเช็คชื่อแค่เอาเอกสารไปใช้ยื่นขอวีซ่าก็พอแถมอ้างว่าเรียนออนไลน์เข้าไปอีกส่วนประเภทสุดท้ายเพียงแค่ท่านมีบัตรอีเดียตหรือบัตรอีลิตใครมีเงินยิ่งมากยิ่งอยู่ได้นานใช้เงินเป็นตัวตั้งแต่ไม่ได้ตรวจสอบคุณสมบัติอย่างอื่นจึงเข้าทางจีนเทาเพราะเอาเงินฟาดหัวก็เรียบร้อยโรงเรียนจีนจ่าย1ล้านอยู่ได้5ปียิ่งจ่ายมากยิ่งอยู่ได้นานถึง20ปีออกจากเครื่องบินมีผู้ช่วยส่วนตัวใช้ช่องทางพิเศษ Fast Track อาจนั่งเครื่องบินเจ็ตส่วนตัวมาเจ้าหน้าที่ตม.ไม่ต้องเห็นหน้าไม่รู้ใครเป็นใครเพราะจัดเป็น VIP มีรถหรูไปรับถึงประตูเครื่องบินออกจากสนามบินก็มีมอเตอร์ไซค์นำขบวนอย่างนี้อภิสิทธิ์ชนจริงๆแถมด้วยสิทธิพิเศษอื่นๆอีกมากมายทำกันเป็นล่ำเป็นสันสมัครบัตรนี้ใบเดียวสบายไปตลอดชาติขอให้มีเงินเท่านั้นเรียกบัตรนี้อีกอย่างว่าบัตรหน้าเงินหลักการดีอยากให้คนมีเงินเข้าประเทศแต่ไม่มีการคัดกรองตรวจสอบอะไรดูแต่เงินเป็นหลักเท่านั้นแทนที่จะคัดกรองคนดีมีเงินเข้ามากลับปล่อยให้คนเลวมีเงินเข้ามาทำร้ายตั้งแก๊งอาละวาดในประเทศไทยงานนี้จึงล็อกเป้าที่ตม.หลังจากเปิดเผยปปส.นำเงินนอกงบประมาณหลอกฝรั่งเอาเงินไปถลุงตั้งวิทยาลัยป้องกันยาเสพติดใจกลางป่าสงวนแต่ไม่มีคนไปเรียนสักคนเพราะตั้งอยู่ไกลถึงชายแดนสามเหลี่ยมทองคำนู่นหากอยากรู้เพิ่มเติมล้อมวงเข้ามาชูวิทย์จะเล่าให้ฟัง